สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 น. ถึง 13:30 น.อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะน้องมวยรู้สึกอยู่บ้านแต่ต้องเอาหมีมาด้วยนะครับไม่โตเลยนะเราใช่ค่ะก็อยากจะนิดเอามาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วติดต้องหมีหนูมีเหตุอ๋อมีเหตุด้วยนะมีเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องมีน้องแบบตุ๊กตาหมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคือเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมก็ต้องติดตามตลอดเรื่องราวของคืนชีวิตฉะนั้นวันนี้นะคะจะได้มีโอกาสได้พูดคุยนะถึงเรื่องราวนะของโครงการวิลเลจมหากุศลคืนชีวิตแน่นอนแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นต้องบอกว่าอาจารย์เองนี่คือทุกๆวันภารกิจแน่นเอียดมากว่าจะเป็นเรื่องของงานบุญดูแลวัตถุมงคลนะคอยติดตามข่าวสารตลอดว่าเอ๊ะมีคนมาจองหรือยังจะมีความคืบหน้าเรื่องการสร้างโบสถ์ยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งโครงการคืนชีวิตรวมไปถึงวันนี้อาจารย์เองก็ได้เดินทางไปที่อยุธยาด้วยเพิ่งกลับมาเองนะในช่วงปลายๆกันนั่นเองนักบวชรู้ไหมไปงานอะไรครับค่ะเรามีภาพไปชมกันด้วยนะครับก็เมื่อเช้านี้มีโอกาสได้ไปทำพิธีให้คณะในการตั้งศาลเทพรักษ์นะครับให้กับคณะของท่านอัยการจังหวัดครับก็อัยการแขวงซึ่งเองนะก็เป็นศิษย์มีครูรวมถึงนะเป็นผู้ทำดีคิดดีต่อประเทศชาติเราต้องให้กำลังใจกันด้วยการไปตั้งศาลนะครับศาลเทพรักษ์นั่นเองนะประจำบ้านพักอัยการจังหวัดอยุธยานะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้ก็คุณหน้าคุณตากันนะคะท่านเองก็เป็นอัยการนะคะสุภิศรซึ่งเป็นอัยการศาลแขวงที่อยุธยาด้วยแล้วก็มีท่านอัยการชาตรีที่เมื่อวันไหว้ครูเราได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็มีท่านอัยการจังหวัดด้วยวันนี้มาร่วมทำพิธีนะพวกเราก็เสริมฝันเสริมกำลังใจให้ท่านนะครับปฏิบัติหน้าที่การงานนะฮะด้วยความตั้งใจในครอบครัวมิเลเซ่นชาแนลของบริษัทกัตนากรุ๊ปเราก็จะดูแลทุกภาคไปทุกภาคส่วนนะครับค่ะนี่คือต้องบอกว่าดูแลในทั้งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นแฟนรายการไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ให้กำลังใจให้กำลังใจการดูแลกันแบบนี้และอย่างในส่วนของพระอัยการนี้ก็เป็นอัยการหลายท่านที่ดูแลประชาชนนะในเรื่องราวของข้อกฎหมายต่างๆด้วยใช่ครับน้องมวยเองก็จะเดินลอยตามท่านด้วยใช่ค่ะหนูก็พยายามติดสอยห้อยตามอาจารย์อยู่เหมือนกันเนี่ยก็ติดตามกันไปน้องมวยไม่ค่อยปล่อยหนีเลยแต่ว่าจริงๆวันนี้คือเรามีเหตุที่จะต้องอุ้มตุ๊กตาหมีเพราะว่าเราจะได้ส่งต่อหัวใจนะคะที่จะส่งมอบให้กับน้องๆค่ะเขาบอกว่ามีอีกหลายชีวิตที่เขารอคอยกำลังใจแล้วก็รอคอยความช่วยเหลืออยู่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงทุนทรัพย์ปัจจัยแล้วก็นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับพวกเขานะคะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวที่มาที่ไปนะว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปชมการประมวลภาพก่อนดีกว่าว่าในรอบปีที่ผ่านมานี่ในโครงการของมิตรและเข้ามหากุศลคืนชีวิตเราได้คืนชีวิตต่อลมหายใจนะให้กับใครไปบ้างซึ่งเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นไปชมภาพเลยค่ะเจ๋งครับก็เรียกว่าฮะจะปราบปื้มยินดีก็คงกระไรอยู่นะฮะ
เป็นที่น่าสงสารแล้วก็คอยติดตามนะฮะแต่ถ้าเป็นล่าสุดเนี่ยที่เราไปช่วยน้องอะไรนะน้องจำชื่อไม่ได้ชื่อไม่ได้แต่ยังจำชื่อคุณยายได้คุณยายแจ๋วอ๋อน้องเนสน้องเนสโอ้จำแม่นครับคุณยายแจ๋วนี่น้องม่วยนะเราทราบข่าวท่านเองไม่ได้ขอความช่วยเหลือมาแต่ในแฟนเพจของเราแล้วก็หลากหลายคนได้ส่งข่าวคราวมาจนในที่สุดผมตั้งลงพื้นที่พร้อมกับน้องม่วยไปเจอใช่ไปถึงที่ครับน้องลำบากมากลำบากมากแล้วก็น้องเองเนี่ยก็นะคะไม่มีอาการนะในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการทางหายใจก็ต้องใช้เหมือนต้องมีเครื่องหรือว่ามีสายยางคือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยอ่อนล้าเนี่ยน่าสงสารค่ะคือตอนนี้ยังไม่เจาะคอหรอกแต่ว่าน้องเขาเองเนี่ยพัฒนาการช้ามากแล้วก็มีเลี้ยวมีแรงเลยคุณยายต้องดูแลตลอดใช่ค่ะสำคัญที่สุดนมก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีหลังคาก็พังฝนตกมานี่เปียกหมดจนในที่สุดเราก็ไปสร้างหลังคาไปบูรณะบ้านเรียบร้อยแล้วก็สร้างห้องน้ำให้ด้วยนะห้องน้ำก็มีค่ะนมนี่ก็ไม่มียายบอกว่าเวลาซื้อมาเนี่ยตังค์ไม่พอสื่อเหลือเมื่อไหร่เนี่ยก็ชงแล้วก็เทกระดกใส่ปากเพื่อประทังไม่ใช่ความหิวนะแต่ว่าเสียดายจริงๆเพราะเขาเองก็ไม่มีสตุ้งสตังมากเลยฮะแม่ก็รับจ้างอยู่พอป่วยปุ๊บเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อแยกทางกันกรรมอยู่ที่ใครกรรมอยู่ที่น้องเนตกับคุณยายแล้วก็คุณลุงวัยอายุ90ปีนั่นคือคุณพ่อของคุณยายแจ๋วก็อยู่ที่บ้านนั้นด้วยเนี่ยแหละฮะเราลงพื้นที่ช่วยจนสำเร็จเสร็จสิ้นใช่ค่ะไม่จบแค่นั้นนะฮะก็มีโครงการเรื่องราวต่างๆมาอย่างต่อเนื่องอย่างเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่แหมนะสะเทือนใจสะเทือนขวัญสะเทือนกำลังหัวใจครัวถาเหลือเกินกับเรื่องราวของใครน้องม่วยคือต้องบอกว่าอย่างวันนี้เองนี่นะคะเราคงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องราวนะของน้องใหม่ซึ่งน้องเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นเดียวกันจริงๆนี่เป็นเคสหนึ่งนะคะที่เราเองพยายามเฝ้าติดตามนะคะแล้วก็อยากที่จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนแต่ว่าด้วยความสถานที่อาจจะไม่สะดวกคือโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เราก็รอนะเพื่อที่จะให้น้องออกจากโรงพยาบาลซึ่งก็ยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เราไม่สามารถจะถ่ายทำมาภาพผู้ชมท่านเห็นแต่ว่าผมมาติดตามมาโดยตลอดและก็ทราบข่าวว่าน้องน่ะจะต้องออกจากโรงพยาบาลเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมูลค่าไม่ใช่แสนสองแสนค่ะเป็นล้านหลักล้านเครื่องแสนสองแสนมีได้แต่ว่าใช้ระยะเวลาสั้นๆค่ะนะมาถึงปีนึงก็เจ๊งก็พังเราต้องซื้อใหม่แต่ถ้าเป็นเครื่องเป็นล้านเนี่ยอยู่ได้นานนะโอ้โหและอีกหลากหลายอย่างที่จำเป็นอยู่ใช่ค่ะมันจะเป็นแพมเพิร์สเองก็ตามเพราะว่าน้องเนี่ยก็ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลานะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคุณแม่เองก็ดูแลนะอย่างใกล้ชิดกลางวันนี่ก็เห็นว่าคุณยายเนี่ยมาดูแลถึงที่โรงพยาบาลเหมือนกันถึงขั้นหลับน้ำตาเนี่ยนะบอกในแฟนเพจว่าลำบากเหลือเกินขอผู้มีจิตอันเป็นกุศลผู้มีใจบุญเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยน้องนิดนึงเพราะว่าคุณแม่คุณพ่อเองนะก็ทำงานวันต่อวันนะฮะเวลาต่อเวลาต้องสลับเวลาจากตัวเองกับคุณแม่นะที่ต้องดูแลหลานอยู่เนี่ยโอ้โหลำบากใช่ค่ะนะก็ต้องบอกว่าเราติดตามเรื่องราวของน้องใหม่มาโดยตลอดจนวันนี้แล้วค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะได้พูดคุยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มาอยู่ที่สตูดิโอนี้แต่คงจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวนะว่าอาการเจ็บป่วยของน้องเป็นอย่างไรแล้วลำบากที่ว่าเนี่ยเขาลำบากขนาดไหนคือคำว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยแลกได้กับชีวิตลูกครอบครัวนี้เขาเกิดขึ้นจริงๆเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันและอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะส่งต่อทั้งทุนทรัพย์ปัจจัยที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญว่าจะเป็นเรื่องของพิธีผูกขวัญแม่นางรถนี่ก็จะส่งต่อให้กับครอบครัวนี้แล้วซึ่งเป็นครอบครัวที่50แล้วนะในโครงการของมิราเคิลมากุศลคืนชีวิตนั่นเองนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะใครที่ได้ยินได้ฟังพบเจอบุคคลตกทุกข์ได้ยากแบบนี้ส่งต่อเรื่องราวเข้ามาได้นะหรือว่าอยากจะมาร่วมกันนะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจก็ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะเรายังมีอีกหลายร้อยครอบครัวที่รอคอยความช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็สัญญาณนะคะว่าเราจะแบ่งปันทุนทรัพย์เนี่ยให้กับทุกๆครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเครื่องช่วยหายใจนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารการกินที่อยู่อาศัยตามกำลังที่เราจะสามารถช่วยเหลือกันได้แล้วผมก็ว่านะในการให้อย่างเงี้ยนะฮะเป็นการให้ที่ถึงโดยตรงแล้วผมเองนะก็เป็นในนามมูลนิธิประธานมูลนิธิอาสาธรรมที่ดูแลโครงการนี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเงินเหลือนะครับทุกครั้งที่เงินหมดไปเนี่ยผมต้องทำพิธีกรรมในเรื่องของการปลูกแม่นางรถการครอบครูไหว้ครูแต่ละครั้งก็เจียดก็ปันไว้เพราะเราเองไม่อยากจะต้องว่าเนี่ยเดี๋ยวก็เจอการเรียรายอีกครั้งนะมันเป็นสิ่งที่ไม่บังควงยิ่งนะในสื่อตรงนี้นะครับก็พยายามใช้พิธีกรรมพยายามใช้วัตถุมงคลเนี่ยเป็นการต่อยอดให้กับน้องๆหนูๆต่างๆนะฮะเห็นแล้วก็น่าสงสารผมจริงๆนะครับสงสารนะสงสารตัวเองคือบางทีสตุ้งสตังไม่มีหมดแล้วไม่ได้มีบริจาคต่อเนื่องซึ่งเราเองเนี่ยทำพิธีกรรม
รือแม้แต่การดูแลพระพุทธศาสนานี่ก็โบสถ์อีก6หลังได้ค่ะแล้วก็1เจดีย์แล้วเดี๋ยวมีศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่มด้วยจะทำให้ตายเลยเหรอถูกต้องครับทำให้ตายแล้วก็หยุดนี่แหละคือครูคาถาเขาครูคาถาบุญตลอดเดี๋ยวต้องมั่วนะความดีเนี่ยทำดีให้หมดนะฮะพอตอนอดจะได้รับความดีตอนนี้พอตอนอดอะไรความดีมาตลอดขนมนมเนยฟุตบอลนี่อยู่ข้างหลังนะฮะหลังกล้องหลังทีมงานเราไปก็เห็นแล้วเมื่อกี้พอฟ้าน้องหมีออกมาตัวนึงฟุตบอลเทลงมาโอ้ชื่นใจนะฮะผมเห็นแล้วชื่นใจนะนี่คือกำลังใจของครูที่จะต่อสู้ต่อไปถึงแม้จะเป็นครูบ้านนอกก็ตามเธอเขาบอกว่าหัวใจครูนี่แหละค่ะที่จะชักจูงให้กับทุกๆคนได้ร่วมกันต่อยอดต่อบุญกันนั้นพูดถึงเรื่องของทางช่างโบสถ์ด้วยเพราะว่าหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามกันเยอะนะในเรื่องของการเช่าบูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนนะคะบรมครูพิราบหรือว่าพระพุทธปาฏิหาริย์เป็นเหรียญลงยานะเป็นเงินทองนาคเองก็ตามเนี่ยซึ่งตรงนี้นะคะสามารถที่จะลงชื่อนะคะจองนะแล้วก็สามารถที่จะบูชาวัตถุมงคลได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0831997972แล้วก็0851293697ปัจจัยนะทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมกันทำบุญมาตรงนี้นะคะก็จะได้ไปต่อยอดต่อบุญกันสร้างโบสถ์กันถึง6หลังด้วยกันโบสถ์บางหลังเนี่ยนะใช้เวลามา20กว่าปีก็ไม่สำเร็จคือตายแล้วยั่ว2อายุคนบุคคลที่3นี่ก็ยังอยู่นะฮะก็ต้องทำต่อสำเร็จเลยขอความช่วยเหลือมา ในงานกสิณไฟคือพูดง่ายว่ามีงานอบรมกสิณไฟส่วนมากจะมีแฟนรายการที่หลากหลายแล้วขอความช่วยเหลือมาอย่างโครงการโบสถ์นี้ก็เป็นโครงการหนึ่งตอนแรกผมก็จะนิ่งเฉยๆกลับบ้านแล้วอยู่ไม่ได้ก็ไปโทรหาเขาจนในที่สุดก็ต้องไปแล้ววันที่30ก็ลงพื้นที่ไปสร้างโบสถ์อีกหลังที่ขอความเหลือขอความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิแล้วก็มิราเคิลมานะครับเป็นโบสถ์ที่ต้องสร้างใหม่นะโดยไม่มีพระประธานโดยไม่มีโบสถ์ไม่มีอะไรเลยก็ที่อำเภอกันทรลักษณ์คืออีกอำเภอหนึ่งก็น่าจะเป็นอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดศรีสะเกษสองที่สองเวลาในเดียวกันเนี่ยนี่ก็จะมีนะฮะในนี้อันนี้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นอุโบสถ6หลังด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นที่วัดบ้านดงนะตรงนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะแล้ววันที่บ้านดงนี่บ้านดงเนี่ยเดี๋ยวเราจะถวายเดี๋ยวจะมีภาพไปดูนะเป็นการถวายเสวยฉัตรนะฮะหมาฉัตรใหญ่เนี่ยมูลค่าประมาณ 3-4 แสนบาทนะฮะถามว่าทำไมต้องทำเพราะว่านะศรัทธาญาติโยมแฟนรายการเราเนี่ยฮะมีแรงศรัทธาต่อบารมีครูนะก็คือพระองค์เนี่ยตอนแรกสร้างมาโบสถ์ไม่มีเลยแล้วพอไปถวายวัดบ้านดงโบสถ์ก็เล็กเลยเกินคั้นจะทุบก็ไม่ได้เพราะเป็นโบสถ์เก่าโบสถ์แก่มหาอุดจนในการสร้างใหม่ผมได้ทำพิธีแต่งบวงสรวงเป็นประธานนะร่วมสร้างจนสำเร็จเสร็จสิ้นเร็วๆนี้แล้วแต่ก็อีกนิดนึงอีก 10%นะแล้วสิ้นเดือนนี้เราจะไปถวายนะฮะมหาฉัตรเนี่ยเพื่อเป็นการ อยู่บนเศียรพระองค์ท่านนะฮะก็คือพระพุทธนะพระบารมีศิวดีเตโชชัยคือพระนามของครูผมนั่นเองฉะนั้นเป็นโบสถ์แรกที่สร้างสำเร็จภายใน3ปีเสร็จ3ปีเท่านั้นแล้วสวยงามมากนะใครที่ได้เห็นจริงๆต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆแล้วก็ชาวบ้านบริเวณนั้นนะเขาปรับปลื้มยินดีมากเพราะเขาก็รอคอยที่จะได้มีพระอุโบสถกันแบบนี้ฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดอยากเป็นนะฮะร่มโพร่มเย็นร่มมหาฉัตรนะครับซึ่งผมเองผมบอกว่าถึงท่านไม่ทำบุญเนี่ยผมก็ต้องทำอยู่แล้วแหละนะร่วมบุญได้นะฮะร่วมกันยังไงโดยการเช่าวัตถุมงคลนะโดยการบูชาพระธงของครูอัฏฐาในวาระที่เราจะเอาไปสร้างเนี่ยก็จะมีครูพระพิราบมีพระพุทธปฏิหารพระนานจอมราชันเนื้อเงินทองหน้านะครับรวมถึงนะฮะเป็นเนื้อนะรงยา7วัน7สีบารมีพุทธนั่นเองแต่นั้นแล้วท่านผู้ชมนะฮะนะในศรัทธาของเราชัดเจนจุดมุ่งหมายนะฮะเด่นชัดแล้วเราก็จะร่วมกันร่วมจิตร่วมใจกันนะฮะเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้เลยครับเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากแล้วเดี๋ยวในช่วงของประมาณเดือนพฤศจิกายนตรงนั้นเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่กันนะไปเขาแต่ละวัดเลยทั้งเป็นท่านประธานกฐินนะช่วงนี้ก็เก็บเสบียงอยู่นะพอต่อเติมเต็ม12สิงหาเจอกันพิธีใหญ่ใช่ค่ะนะครับทุกคนรอคอยอีกหนึ่งครั้งนะ12สิงหาคมวันแม่ของเราที่เราจะชวนคุณแม่คนในครอบครัวคุณพ่อก็ตามนี่แหละคนรักเนี่ยจะไปร่วมบุญร่วมกันนั่นคือพิธีการสมโภชพระพุทธบาทฐานจอมราชันแต่ก่อนกันนั้นเลยวันที่26ก่อนแล้วกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนี่เลยครับงานนี้คืองานพิธีนะพุทธาภิเษกนะโดยหลวงปู่ฟู่ท่านเองก็เป็นองค์อุปถัมภ์ค้ำชูให้กับวัดนี้เลยครับแล้วก็ครั้งนี้ต้องบอกว่าทางเจ้าวาดเองก็ได้นำนะคะเหรียญพระปิตาลงยานะรุ่นภริพินาศนั่นเองนะคะที่มาร่วมบุญร่วมการที่วัดวังหินเขาเฉเอมซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็น1ใน6พระอุโบสถที่เราจะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยฉะนั้นท่านไหนอยากจะไปร่วมบุญการนะไปเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลร่วมกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงนี่ก็เป็นอีก1วาระค่ะที่อาจารย์ก็จะได้มีการผูกขวัญแม่นางรถนะเป็นภารกิจเฉพาะวาระเฉพาะจริงๆสำหรับที่นี่นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ใกล้เคียงกันก็ไปเจอกันได้26กรกฎาคม
8นาฬิกาเป็นต้นไปฉะนั้นใครที่สั่งจองคุณพิพลาบนะครับแล้วก็เป็นองค์หล่อเนี่ยแล้วหรือแม้แต่ไม้กลายเป็นหินก็ตามเราก็จะเข้าพิธีกรรมคือไม้กลายเป็นหินเนี่ยตอนนี้เหลือไม่ถึง10องค์ส่วนรูปพิพลาบเนี่ยรูปหล่อองค์เหมือนเนี่ยท่านต้องบอกเลขจารึกมาแล้วเราก็จะนำเข้าพิธีในวันที่26ฉะนั้นต้องรีบแล้วนะฮะต้องโทรเข้ามานะเป็นวาระที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในพิธีพุทธาภิเษกใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นมาในวันที่26กรกฎาคมนี้เองครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องฝากด้วยเนาะสำหรับใครที่จะไปเจอกัน2สิงหาคมต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพที่เชียงใหม่ไม่พักกันเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ให้อาจารย์พักเลยค่ะครับที่นี่เลยเดินทางตลอดนะบอกว่าครั้งนี้จะได้ไปเจอกับทางภาคเหนือกันด้วยนะคะนอกจากจะมีการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็เป็นการลงณสวนณเตโชนะคะซึ่งครั้งนี้รับนะคะจำนวนจำกัดนะไม่เกิน200ท่านแล้วก็แบบฟรีๆไม่ได้เสียสตางค์อะไรนะเราก็ดูแลกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะหรือแม้กระทั่งการที่ได้มาเจอกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็บอกว่าการนั่งกสิณไฟก็ไปต่อยอดกันได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมอบซีดี VCD กสิณไฟให้ทุกคนได้ไปปฏิบัติกันต่อนะใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เช่นเดียวกันนะ0831997972แล้วก็0851293697แต่ว่ามีข้อแม้ค่ะถ้าลงทะเบียนแล้วต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะลงทะเบียนแล้วต้องมาเจอกันเพราะเดินทางจากกรุงเทพขึ้นไปหาพี่น้องชาวภาคเหนือกันทีเดียวงานนี้นะรับวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณที่ทำพิธีที่วัดสามชุกนะให้ท่านทุกท่านฟรีด้วยนะฮะนี่ไม่เสียสตุ้งตังนะจะทำบุญก็ทำไม่ทำก็เป็นไรมอบให้ฟรีนั่นแหละฮะ200ท่านนะครับยังไงกิ้งก้างโทรเข้ามาเพราะจำนวนจำกัดครับใช่ค่ะจะต้องรีบสักนิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวช่วงใกล้ๆปิดโครงการก็จะได้มาบอกกล่าวกันด้วยนะคะพูดถึงท้าวเวสสุวรรณนะเมื่อวานนี้หลายๆคนบอกว่าแอบแบบอยากจะมีโอกาสดูนะอยากได้ใช่ค่ะผมก็ส่งเอื้อมานะฮะคุณท้าขอสักนิดขอสักหน่อยได้ไหมค่ะเราก็ยังพอมีเหลืออยู่นะฮะไม่จำหน่ายนะครับให้ฟรีๆด้วยกันนะครับแค่ส่ง SMS เข้ามาจะเป็นกำลังใจหรือแม้กระทั่งส่งข้อความเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการนะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามแล้วก็จังหวัดส่งมาที่4221606คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะคะจะได้มาลุ้นกันว่า5ท่านผู้โชคดีนั้นจะเป็นใครป้องกันคุณไสยมนต์ดำอาคมร้ายนะสิ่งไม่ดีหรือไม่ได้เอาปีเข้าบ้านรวมทั้งป้องกันความจนครับเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลครับเอาล่ะนะคะแต่ว่าช่วงหน้าล่ะค่ะเราคงจะได้ส่งมอบส่งต่อทั้งกำลังใจแล้วก็น้องแล้วก็น้องตุ๊กตาจะเรียกน้องกุมารทองซะแล้วครับส่งไปให้กับครอบครัวนี้ครอบครัวของน้องใหม่เดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของครอบครัวนี้ว่าน้องมีอาการอย่างไรบ้างแล้วต้องการความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งครอบครัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการของมิราเคิลมากุศลคืนชีวิตแก้วตาดวงใจของแม่กับพ่อเขาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ